สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปร้านซ่อมหรืออะไรนะครับทุกคนเพื่อความประหยัดนะครับทุกวันนี้เราต้องเซฟเงินไว้นะครับแล้วก็เพื่ออีกอย่างนึงผมคิดว่าผมอยากทำให้คุณผู้หญิงนะครับที่แบบไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายที่อยู่ที่บ้านแต่อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองแล้วก็อยากให้ความรู้ไว้นะครับเพราะว่าเวลาไปร้านอย่างเงี้ยบางทีร้านซ่อมนะชอบเอาแพงๆนะครับที่จริงมันไม่ได้แพงอะไรนะครับทุกคนเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยพี่กิตซื้อมา2อย่าง170บาทนะครับเนี่ยตามร้านที่เขาจำหน่ายอะไรรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับทุกคนก่อนอื่นเราก็หาถาดมารองน้ำมันนะครับแบบพี่กิตนะครับแล้วก็ตรงที่จะขันตรงที่จะเปิดให้น้ำมันออกก็คือตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามให้เขาโฟกัสเนี่ยเป็นน็อตตัวนี้นะครับเบอร์17นะครับพอเขาหมุนได้แล้วก็เอามือหมุนนะทุกคนแม่ทุกคนน้ำมันก็เริ่มจะไหลแล้วนี่เรียบร้อยครับดำมากเลยนะทุกคนดูดิแล้วเราก็เปิดตรงนี้ให้อากาศเข้าไปนะทุกคนเพื่อที่จะได้ไล่ให้น้ำมันออกให้หมดนะครับรอสักพักหนึ่งนะทุกคนประมาณ5นาทีนะครับระหว่างนั้นก็หาผ้ามาทำความสะอาดก็ได้นะครับเนี่ยตรงที่สกปรกนะครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้น้ำมันก็ไหลออกมาแล้วครับแล้วก็หมุนน็อตปิดรูไว้เหมือนเดิมนะทุกคนก็เอาประแจเบอร์17นะครับขันไว้เหมือนเดิมโอเคจากนั้นก็เราก็จะมาเติมกันนะครับเอาล่ะทุกคนเราก็จะเติมนะครับที่อยู่ก็ตัดปากของน้ำอัดลมนะทุกคนเนี่ยมันจะพอดีนะครับใส่ไว้ก็เติมเลยนี่ครับผมเอาละทุกคนเมื่อกี้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่พี่กิตอยากให้ทุกคนเปลี่ยนพร้อมๆกับน้ำมันเครื่องก็คือน้ำมันเฟืองท้ายครับทุกคนตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ประมาณ60บาทนะทุกคนมันจะช่วยตรงเฟืองข้างหลังของเราเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำมันตัวนี้ก็ดำเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนครับตัวที่จะขันน้ำมันออกก็คือตัวนี้นะทุกคนตัวที่จะเติมน้ำมันเข้าก็คือตัวนี้ข้างบนเป็นน็อตเบอร์12 2ตัวนะครับตอนแรกเราก็หาที่มาลองน้ำมันก่อนนะครับก็ใช้เบอร์12นะทุกคนขันเลยอาจจะออกแรงสักนิดนึงนะทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ขันนานนะครับเนี่ยนี่น้ำมันเฟืองท้ายนะครับตัวบนก็เปิดเหมือนกันนะทุกคนเพื่อไล่อากาศให้อากาศเข้าเอาล่ะทุกคน
ตอนนี้น้ำมันก็ไหลออกหมดแล้วนะเราก็จะปิดรูล่างไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นรูที่เราถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปิดเข้าไว้ก็ใช้เบอร์12นะทุกคนขันพอตึงๆมือก็พอนะครับไม่ต้องไปแน่นอะไรมากมายนะทุกคนเนี่ยจากนั้นก็เปิดฝาขวดน้ำมันฝังท้ายออกนะครับเขาก็จะมีที่ปิดอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนแล้วก็หาอะไรมาแย่ก็ได้นะครับหรือว่าเอานิ้วจิ้มก็ได้นะทุกคนแบบนี้ให้เป็นรูนะครับพอเป็นรูแล้วนะทุกคนก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วก็หามีดนะครับมาตัดตรงปลายเนี่ยทุกคนเอาล่ะตอนนี้พี่กิจตัดตรงปลายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็เอามาปิดพอปิดใส่ปุ๊บแล้วก็เติมครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมบีบเข้าไปบีบจนกว่าน้ำมันเราจะหมดเลยนะทุกคนเสียงหมดแล้วนะตัวเดี๋ยวพี่จะอัดเข้าไปให้หมดเลยโอเคหมดแล้วก็หาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ปิดไปเหมือนเดิมครับเบอร์12คันไว้ทุกคนเอาละครับทุกคนพี่กิจก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนมันก็เป็นวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายแบบง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องไปโดนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ชาร์จนะครับเป็นอย่างเช่นค่าน้ำมันอาจจะ110เขาอาจจะคิดเรา200 250อย่างนี้นะครับทุกคนสำหรับผู้หญิงสุภาพสตรีที่ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับอันนี้ที่พี่กิจทำให้ดูเป็นรถออโตเมติกนะครับที่ทุกวันนี้เราก็ใช้เยอะแพร่หลายอยู่เหมือนกันนะทุกคนสำหรับรถเกียร์ออโต้นะครับเอาล่ะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe พี่กิจด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย